สวัสดีครับเพจเสน่หาบางกอกครับขอต้อนรับสู่บ้านยาหอมซันทิสนะครับบ้านนี้คืออายุ100ปีพอดีครับเมื่อวานนี้เองแล้วก็เป็นมรดกของบ้านครอบครัวหมอยา5แผ่นดินซึ่งถ้าท่านมาที่นี่จะทุกมุมเนี่ยจะมีกลิ่นหอมแล้วก็จะเป็นมรดกของธรรมเนียมของครอบครัวบุญรัตเวชนะครับที่เห็นห้องแรกเนี่ยคือห้องบางกอกเทรเชอร์สครับเป็น product ที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นของฝากและของประดับจากประเทศไทยจะมีลวดลายแล้วก็จะมีงานดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ขายที่ King Power กับ Icon สยามด้วยแล้วก็มีที่บ้านยาหอมด้วยมุมต่อมานี่คือเป็นโถงกลางของบ้านยาหอมซึ่งจะเป็นห้องรับแขกเดิมซึ่งในอดีตในห้องนี้เป็นคลินิกนะฮะคือคุณปู่ผมก็ดูแลคนไข้แล้วก็ทำยาหอมตรงนี้นะครับแล้วก็มีมุมเปียโนมีวงดนตรีซึ่งคุณแม่ผมเป็นนักดนตรีซึ่งในเทศกาลต่างๆแล้วก็จะมีนักร้องคอรัสอะไรมาร้องบรรเลงเพลงเพราะๆให้กับแขกที่มารับประทานอาหารด้วยครับมาโซนนี้ก็เป็นโซนของคาเฟ่นะครับคาเฟ่เนี่ยจะเป็นโซนเก่าซึ่งถ้าจะเห็นน้ำพุอยู่ตรงนี้ครับจะเป็นน้ำพุที่ร้อยปีพอดีเมื่อก่อนนี้จะเป็นบ่อน้ำที่ผู้ใหญ่เขาใช้อาบน้ำซึ่งผมเสียดายผมก็เลยทำเป็นไดรเวอร์ดูดน้ำขึ้นมาก็มีน้ำพุไหลเป็นน้ำธรรมชาติอยู่ตลอดวันนะครับซึ่งนี้ก็เป็นมุมคาเฟ่แล้วก็เป็นมุมนั่งเล่นแล้วก็สุดท้ายก็เป็นช็อปอันนี้ชื่อว่า Happy Herb Shop นะครับจะเป็นช็อปที่ขายแบรนด์ที่ผมสร้างขึ้นมา3แบรนด์ขึ้นนะครับก็คือสุคนธะ Calming Herbology ก็เป็นสูตรสมุนไพรที่แก้เครียดซันทิสก็จะเป็นออร์แกนิกอโรมาที่จะเป็นโมเดิร์นหน่อยแล้วก็บางกอกเทรเชอร์สก็เป็นของฝากจากประเทศไทยซึ่งดีไซน์โดยตัวผมเองนี่ก็เป็นช็อปเล็กๆที่แฝงอยู่ในบ้านยาหอมแห่งนี้ครับบ้านยาหอมเปิดทุกวันปิดวันจันทร์นะครับเปิดตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 3:00 น.ทุกวันแล้วก็จะมีบริการครบวงจรตั้งแต่อาหารเครื่องดื่มนวดห้องสัมมนาแล้วก็ร้านขายของด้วยเชิญทุกท่านว่าที่นี่อยากให้เป็นบ้านที่ให้ความสุขแล้วก็กลับไปด้วยสุขภาพดีๆสำหรับทุกท่านครับ